ครับมีสุวรรณภูมิภูเก็ตเชียงใหม่นะครับใหญ่ในการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารของสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็ทุกคนก็ทราบนะครับคือไม่ง่ายมีเรื่องยูนิฟรีกับในเรื่องของการบริหารเชิงพาณิชย์เองการก่อจัดการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ภายในสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็มีข้อห่วงใยนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวเพียงกว้างขวางซึ่งกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลททก็ได้พิจารณารายละเอียดแนวทางและรูปแบบการดำเนินการนะครับเรื่องดังกล่าวของททแล้วก็เห็นว่าการที่ททจะเดินหน้าประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อเข้ามาประมูลสิทธิ์ในการประกอบกิจการในทั้งสองโครงการนี้นั้นจำเป็นต้องสร้างความชัดเจนนะครับให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในแง่ข้อกฎหมายและรูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนะครับซึ่งทางกระทรวงก็ได้เชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ททนั้นมาหารือในประเด็นดังกล่าวแล้วนะครับก็มีความเห็นว่าเห็นควรที่จะให้มอบหมายให้ทางใช้คำว่าเห็นควรที่จะให้ททนะครับ ให้ททนั้นชะลอการเปิด ประมูลสิทธิ์ในการประกอบกิจการทั้งสองโครงการออกไปก่อนนะครับโดยที่ให้คณะกรรมการททนั้นพิจารณาทบทวนรูปแบบการเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมประกอบกิจการทั้งสองโครงการและนำข้อห่วงใยและก็ข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนนะครับไปประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมรวมทั้งให้ททนั้นหารืออย่างเป็นทางการกับทางกระทรวงการคลังถึงความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของพรบ.ร่วมทุนพรบ.พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. 2562ซึ่งเพิ่งประกาศใช้และก็ลงในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วครับว่าเข้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อกฎหมายของลงทุนนี้หรือไม่รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งต้องให้ดูในข้อกฎหมายด้วยนะครับทั้งสองประเด็นนะครับก็จะมีสองประเด็นคือเรื่องประเด็นในเรื่องของรูปแบบการดำเนินการนะครับซึ่งในประกาศของททนั้นก็บอกว่าในเรื่องของตัวดิวตี้ฟรีนั้นสี่สนามบินนั้นให้เป็นรายเดียว แล้วก็ในเชิงพาณิชย์นั้นก็เฉพาะสุวรรณภูมิก็เป็นรายเดียวตรงนี้ต้องไปดูรูปแบบให้มีการแข่งขันแล้วก็เป็นธรรมนะครับประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของข้อกฎหมายที่ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายของกฎหมายลงทุนปี62หรือไม่อย่างไรครับแล้วก็ในเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้เชิญมาหรือแล้วก็เห็นว่าต้องไปทำความชัดเจนใน2ประเด็นตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ให้